สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรวานิชพงษ์พันธ์พี่หลุยหลักสูตร SML 3รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ TNN 2โดยนำแนวคิดและสาระความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงสวปอมส SML 3มาเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับประเด็นสนทนาในวันนี้บทบาทของพลเมืองต่อการสร้างความมั่นคงแห่งชาติจะเป็นอย่างไรบ้างพลาดไม่ได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้รายการคิดเพื่อชาติได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านท่านแรกผู้จัดการอาวุโสประชาสัมพันธ์สำนักกิจการและสื่อสารองค์กรสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3คุณวรวรรณตินสุรานนท์หรือพี่กิ๊ก SML 3และท่านที่2ผู้จัดการฝ่ายรายการสถานการณ์และคุณภาพชีวิตองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย PBS คุณปุญชนิกาช่วยนุกิจหรือพี่แจ๊ดSML 3ขอต้อนรับท่านสู่รายการคิดเพื่อชาติสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมขอเริ่มที่พี่กิ๊กก่อนนะครับพี่กิ๊กครับบทบาทของพลเมืองไทยต่อการสร้างความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยนะครับพี่กิ๊กมองว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างไรบ้างครับคือจริงๆแล้วความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะเป็นคนใดคนหนึ่งนะคะเรามองว่าพลเมืองทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามมีส่วนมีความที่จะสามารถที่จะสร้างความมั่นคงแห่งชาติได้เหมือนกันความมั่นคงแห่งชาติมันมีหลายแบบมีหลายส่วนมีทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองทุกคนรู้ได้ค่ะครับแล้วพี่แจ๊ดเองมองว่ายังไงบ้างมองว่าในเรื่องของความมั่นคงนะคะหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการทหารเท่านั้นแต่จริงๆความมั่นคงอย่างที่คุณกิ๊กกล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะว่ามันมีหลายๆด้านด้วยกันความหมายจริงๆที่ชัดเจนและพูดอย่างเข้าใจง่ายในมุมก็คือว่าความมั่นคงก็คือความที่พลเมืองในประเทศนั้นๆ นะคะมีความอยู่ดีกินดีท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็อุดมสมบูรณ์นะคะดังนั้นสิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของพลเมืองในเมืองนั้นๆ นะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของภารกิจของทหารแต่เพียงเท่านั้นเพราะความมั่นคงมันสะท้อนถึงในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและก็อื่นๆอีกหลายด้านรวมถึงเรื่องการทหารด้วย อะไรเงี้ยค่ะครับและพี่ทั้งสองท่านก็ได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือว่า SML 3เนี่ยนะครับพี่กิ๊กได้อะไรบ้างนะครับหรือว่าทำไมพี่ถึงมาเรียนในหลักสูตรนี้ครับพี่ก็ตอนแรกเราเป็นสื่อมวลชนนะคะเราน่าจะรู้จักแต่ในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าข่าวสารต่างๆแต่เรายังไม่รู้เลยว่าการทำยุทธศาสตร์ของทหารเนี่ยเขาทำยังไงเข้าใจว่าตอนแรกๆเข้ามาก็อุ้ยต้องเรียนยุทธศาสตร์ทหารมันคืออะไรทำอะไรแต่เราเข้าใจแล้วว่าพอเรามาเริ่มเรียนเรารู้แล้วว่ายุทธศาสตร์มันคือการทำทุกๆสิ่งแม้ว่าเป็นสิ่งเล็กๆไปจนถึงสิ่งใหญ่ๆทำให้เราได้เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆแล้วยังมีวิทยากรมาบรรยายอีกคือไม่ได้บรรยายแต่เรื่องทหารน่ะตอนแรกเราก็นึกว่าเฮ้ยมันต้องเรื่องทหารต้องฟังอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยพอนี้มาเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราได้องค์ความรู้กับงานที่เราจะนำไปปรับใช้อย่างที่พี่แจ๊ดว่านะคะมันได้หลายๆส่วนหลายๆด้านที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะครับและพี่แจ๊ดล่ะครับค่ะทำไมพี่แจ๊ดถึงมาเรียนในหลักสูตรนี้ครับต้องเท่าความนิดนึงนะคะคือตัวเองเนี่ยตั้งมีแผนอยู่ในใจแล้วว่า2ปีก่อนเกษียณเนี่ยจะนับถอยหลังโดยการ1
งานในหน้าที่ก็จะเตรียมคนที่จะทำหน้าที่แทนตัวเราเพื่อที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรของเราให้ขับเคลื่อนต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเตรียมทีมไว้ให้กับคนที่จะได้ทำงานนะคะให้สอดคล้องโดยการที่ว่าเพราะว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยนอกจากในเรื่องของมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วการเข้าใจคนในทีมด้วยกันเนี่ยถือว่าสำคัญเพราะงานบางครั้งมันเป็นงานเฉพาะหน้ามองตาต้องรู้ใจกันเมื่อเราทำสองภารกิจนี้ได้ในเรื่องของตั้งคนที่จะเป็นผู้นำแทนเรามีทีมสำหรับซัพพอร์ตผู้นำแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งมั่นก็คือว่าตลอดชีวิตการทำงานของเราถ้าจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราทำงานเพื่อดูแลเพื่อยังชีพตัวเองเพื่อประโยชน์แห่งตนซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเมื่อเกษียณแล้วนี่ก็คาดตั้งมั่นว่าเราจะทำเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของเรานะคะนั่นก็คือการทำประโยชน์เพื่อสังคมคราวนี้ถ้าสมมติการทำประโยชน์เพื่อสังคมกับภารกิจที่เราอยู่เราอาจจะอยู่ในโลกที่ค่อนข้างแคบไปก็มองหาองค์กรที่คิดว่าจะให้องค์ความรู้ที่เราจะไปทำสิ่งที่เราตั้งมั่นได้ก็คิดถึงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศหรือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรตรงนี้นะคะก็ได้รู้จักหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงแล้วก็ได้มีโอกาสมาเรียนในหลักสูตรนี้เป็นรุ่นที่3ค่ะครับก็อยากจะลงลึกลงไปนะครับพี่กิ๊กครับคือบรรยากาศในการเรียนที่ผ่านมาเนี่ยของหลักสูตร SML 3 อยากให้พี่กิ๊กช่วยเล่าให้ฟังว่ามันมีบรรยากาศอะไรที่มันโอ้โหติดตาตึงใจมันอยู่ในความประทับใจมาตลอดมันเป็นอย่างไรบ้างครับพี่เชนครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามาจากสายประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะงานของทีวีมันก็เอนเตอร์เทนเมนต์เป็นหลักอยู่แล้วแต่เรามาเจอพี่ๆที่เขามีองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็ตื่นตาตื่นใจนะมาวันแรกไม่รู้จักใครเลยทำยังไงดีเราจะเฮ้ยพี่คนนี้เขาเป็นเจ้าของบริษัทนี้คนนี้เป็นนายพลคนนี้เป็นข้าราชการพอเราเรียนรู้ไปเรากลับได้องค์ความรู้จากเขาเนี่ยแหละค่ะแต่พี่ๆหลายๆคนเนี่ยจากการรวมกลุ่มเนาะการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหมู่ลูกเสือหรือกิจกรรมที่เราจะต้องมาเป็นกิจกรรมวิชาการเราก็สามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยมาเรียนรู้คนนี้เขาแนวคิดเป็นอย่างนี้คนนี้แนวคิดเป็นอย่างนั้นเราก็มาปรับในเรื่องของงานเราด้วยเรายังเหมือนกับเป็นการชี้นำทางเราอีกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงต่อไปเนาะเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วก็กิจกรรมมันก็สนุกมากด้วยคือกิจกรรมในด้านวิชาการอ่ะคือมีงานด้านถกแถลงไม่เข้าใจอีกถกแถลงทำยังไงขึ้นไปอ๋อก็คือการที่เขาบอกเราว่ามีข้อความจากเราบรรยายใช่ไหมเดี๋ยวเรามีหัวข้อถกแถลงจากอันนี้นะขึ้นไปคือไม่ได้ลืมว่าฟังแล้วก็แล้วไปแต่ขึ้นมาแล้วแบบมีอะไรแล้วเหมือนกับทุกคนแชร์อาจารย์แต่ละท่านนี่เก่งมากคืออาจารย์บอกว่าทุกคนไม่มีผิดและไม่มีถูกเพราะฉะนั้นความรู้สึกหรือว่าความคิดเห็นของทุกคนนั่นแหละมันคือการที่จะเอามาแชร์ประสบการณ์กับบางคนในห้องถกแถลงไม่เห็นด้วยก็มีนะคนนี้ไม่เอาอันนี้ต้องไม่ใช่อันนี้ต้องไม่ใช่เราบอกเรามีมุมด้านนี้เราเห็นด้านประชาสัมพันธ์เราก็เลยบอกด้านนี้เขาบอกด้านนี้ไม่ได้ด้านนี้พอปล่อยออกไปแล้วมันจะต้องไม่ดีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบมันคือบรรยากาศที่แบบไม่ได้นั่งฟังอย่างเดียวอะค่ะก็คือสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ข้อคิดเห็นต่างๆนะครับแล้วก็มีการนำมาถกแถลงซึ่งกันและกันนะครับนอกจากนั้นแล้วพี่กิ๊กยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับจิตอาสาหรืออะไรที่ทั้งในรุ่นของเราเองด้วยจิตอาสาเนี่ยนะคะจากในรุ่นของเราเองและในกลุ่มที่เราไปทำแล้วยังจะมีกลุ่มวิชาการที่เราได้แยกกลุ่มวิชาการกันก็จะได้ทำจิตอาสางานจิตอาสาเนี่ยมันไม่ได้งานว่าแจกของทำแค่แจกของแจกสมุดแจกหนังสือไม่ใช่แต่เราเข้าไปอยู่ในส่วนของงานนั้นๆเข้าไปทำจริงๆที่จะทำแล้วก็ทุกกลุ่มได้เห็นเลยว่าพอเข้าไปทำจริงเนี่ยทุกคนพี่ๆทุกคนเนี่ยมีจิตอาสาอยู่ในตัวเองแต่ไม่รู้จะแสดงออกด้วยยังไงสถาบันเป็นช่องและชี้นำทางให้พวกเราว่าเฮ้ยแล้วเราก็เป็นแนวคิดพี่คนนี้มีตรงนี้พี่คนนี้เอาแนวคิดแล้วมารวมกันมันเลยกลายเป็นแบบรุ่นนี้กลายเป็นรุ่นที่แบบเราได้ทำจิตอาสาเยอะมากอ่ะแล้วเราก็ได้องค์ความรู้จากพี่ๆเขาเยอะมากๆเลยอะค่ะแล้วพี่แจ๊ดล่ะครับบรรยากาศในการเรียนที่ผ่านมาคือมีความรู้สึกว่าพอมาเรียนอะนะคะ
ตั้งแต่พอเข้ามาปุ๊บมันจะมีการแบ่งกลุ่มเป็นเขาเรียกว่าหมู่ลูกเสือนะคะก็คือแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มต่างๆนะคะคือเทียบถึงแบบในระดับชั้นเรียนก็เหมือนเป็นห้องเรียนแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาก็เหมือนคุณครูประจำชั้นค่ะคือพอมาอยู่รวมกันแล้วก็เราทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะการที่อยู่รวมกันเป็นหมู่ตรงนี้รวมถึงไปต่อไปถึงกิจกรรมลูกเสือสิ่งที่ตัวเองได้รู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศแห่งการละลายและก็หลอมรวมละลายในที่นี้คือละลายความเป็นตัวตนของแต่ละคนนะคะไม่ว่าคุณแต่อยู่ที่ไหนคำว่าผู้บริหารเนี่ยส่วนมากก็อยู่ในระดับเป็นผู้นำหน่วยงานและองค์กรกันอยู่แล้วนะคะวุฒิภาวะของความเป็นผู้นำเนี่ยพอมาอยู่ตรงนี้เราต้องละลายแล้วก็รับฟังคนอื่นเพื่อมาหลอมรวมเพื่อเป็นความคิดเห็นเดียวกันอย่างที่คุณกิ๊กพูดไปเมื่อสักครู่ว่าบรรยากาศการเรียนเราไม่ได้มีหน้าที่แค่รับฟังอย่างเดียวเรามีหน้าที่ถ้าฟังแล้วเรามีมุมที่เห็นต่างใดๆเราสามารถนำมาแชร์ได้แต่ทุกสิ่งความคิดที่เราแชร์ไปได้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะต้องถูกคัดสรรคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ผลสุดท้ายพอการทำงานเป็นกลุ่มเนี่ยมันถูกเอามาแชร์และมาคัดสรรกันว่าสิ่งไหนเหมาะต่างหากเหมาะกับเรื่องนั้นๆเหมาะกับสถานการณ์นั้นแล้วก็เหมาะกับบรรยากาศนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็ดีว่าอย่างน้อยทำให้คนพอไปถึงช่วงหนึ่งอะค่ะถ้าปล่อยไปเรื่อยๆความเป็นอัตตาหรืออะไรต่างๆมันจะแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วจะทำให้อยู่ในสังคมที่ค่อนข้างไม่มีความสุขอาจจะทำให้คนอื่นไม่มีความสุขและลึกๆก็กลับมาที่ตัวเรานั่นแหละเราเองก็จะไม่มีความสุขบรรยากาศพวกนี้มันจะทำให้เราละลายความเป็นตัวตนลงไปได้แล้วก็นำของคนอื่นมาพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นคนอื่นนะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงก็มีความสุขว่าการมาเรียนที่นี้มันเหมือนตลาดความคิดเป็นตลาดความคิดที่เราสามารถมาช็อปได้มาแชร์ได้เรามีอะไรอย่างที่บอกเรามีความคิดเห็นเรามีประสบการณ์ใดๆเราสามารถมาแชร์มาเล่าสู่ให้เพื่อนฝูงในกลุ่มหรือว่าเพื่อนที่ร่วมเรียนด้วยกันเนี่ยรับทราบได้ช็อปในที่นี้ก็หมายความว่าเพื่อนมีแนวคิดมีวิธีคิดหรือมีองค์ความรู้อะไรที่ดีเราก็สามารถหยิบและก็เลือกเฟ้นมาใช้กับที่เราจะนำไปใช้ในงานของเราหรือแม้กระทั่งการใช้ดำเนินชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะและในส่วนที่จะต้องลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลทำวิจัยอะไรต่างๆแล้วก็มานำเสนอเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับอยากให้พี่กิ๊กช่วยเล่าให้ฟังด้วยครับอย่างของเราเนี่ยนะคะก็อยู่ในกลุ่มสังคมจิตวิทยาก็เลือกทำเรื่องกศน.ความสำเร็จของกศน.แก่งกระจานเราก็ลงเข้าไปเก็บพื้นที่การลงพื้นที่กันจริงๆเลยไปเพราะว่าที่นี่มีหลากหลายแล้วอย่างว่ากศน.ก็คือพื้นที่ที่เขากันดารอาจจะต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปหาเขาแล้วก็ไปสอบถามว่ามันคืออะไรคือไปทำในเรื่องของการไปทำเป็นเปเปอร์เป็นวิจัยออกมาแต่ก็ไม่ถึงกับโอ้โหหนักหนาที่จะต้องแบบว่าไปทำออกมาเป็นเล่มอะไรต่ออะไรแต่เราได้เข้าไปแล้วก็ไปสอบถามเขาทำให้เราเห็นถึงความต้องการเห็นถึงการที่เราที่มีศักยภาพในแต่ละคนแล้วเราก็ไปช่วยเขาได้ในระดับหนึ่งหรือว่าอาจจะนำเอาไปต่อยอดในส่วนต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลงพื้นที่กันเนี่ยมันคือความร่วมมือร่วมใจแล้วก็อย่างที่พี่แจ๊ดว่าไม่ใช่คนใดคนหนึ่งไม่มีหัวไม่มีว่าใครคนนี้เป็นพี่คนนี้ระดับบริหารพี่คนนี้ทุกคนเข้าไปทำงานค่ะเข้าไปทำงานกันหมดตรงนี้ค่ะมันคือสิ่งสำคัญถ้าเราไม่มีอะไรมาครอบที่แบบว่าคนนี้ตำแหน่งนี้ฉันทำไม่ได้ยกของไม่ได้แต่ทุกคนที่เห็นเราเห็นทุกกลุ่มเลยแล้วก็มีความกุลิกุจอที่จะบอกว่าทำออกมาแล้วแบบว่ามันมีความสำเร็จอะเราเห็นได้เป็นรูปธรรมไม่ได้พูดสวยๆค่ะของพี่แจ๊ดเองนี่ได้ลงพื้นที่ด้วยค่ะคือบรรยากาศของการเราต้องบอกกันนะคะว่าหลังจากการเรียนของเราอย่างที่บอกไปแล้วค่ะจะมีในเรื่องของการฟังบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชานะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการปฏิบัติกันจริงก็นำองค์ความรู้ทั้งหมดนะคะมาทำเป็นงานไม่ใช่วิจัยนะเราใช้คำว่าการศึกษาโดยศึกษาอย่างมีระเบียบแบบแผนมีเหตุมีผลมีการลงไปพื้นที่เพื่อทำข้อมูลกันอย่างจริงจังสิ่งที่เห็นก็คือว่าเหมือนได้อารมณ์ว่าเรากลับไปเป็นวัยรุ่นไปได้
ได้เข้าเหมือนเด็กไปทำไปทำรายงานทำรายงานเด็กทำรายงานนะคะแต่ละคนเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่หรือมีเป็นผู้บริหารองค์กรใหญ่ๆแต่พอมาถึงวันนั้นน่ะเราทุกคนก็คือเพื่อนที่เท่ากันเท่าเทียมกันช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือการทำงานต่างๆนี่อย่างที่บอกว่าในด้านวิชาการที่เราจะต้องไปศึกษาทำการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลศึกษาในเรื่องของความมั่นคงในด้านต่างๆนะคะซึ่งในรุ่นเรานี่ก็ทำทั้งหมด10ด้านด้วยกัน10ด้าน10ด้านหัวข้อ10ด้านแล้วก็เราก็จะนำองค์ความรู้ตรงนี้มารวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อเสนอเป็นยุทธศาสตร์ต่อทางคณะรัฐมนตรีเพื่อจะนำไปใช้เพื่อพิจารณานำไปทำยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนในการพัฒนาประเทศในด้านนั้นๆด้วยนะคะนั่นก็ถือว่าการศึกษาของเรานี่ก็ถือว่ามันมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าทุกอย่างเราทำด้วยกระบวนการที่ทำตามกระบวนการของมันแล้วก็ผลที่ได้มาเนี่ยมันมีเหตุผลในการอ้างอิงอะไรเงี้ยค่ะก็ยังเห็นว่ายังได้ไปดูงานในสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับอยากให้พี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับพี่กิ๊กครับก็บรรยากาศของการไปดูงานมันเป็นบรรยากาศบางที่ที่เราไม่เคยเห็นอย่างเช่นการฝึกทหารการที่เขามาแสดงเรื่องยุทโธปกรณ์อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยเรามีนะมีเยอะด้วยแต่เราอาจจะต้องเอาออกไปที่จะไปบอกไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าถ้าบอกก็ไปชี้ช่องใช่ไหมแต่เราได้เห็นเราได้รู้ว่าโอ้โหเนี่ยทหารของเราเนี่ยไม่ใช่รบอย่างเดียวมีการยังมีด้านวิชาการอีกที่เราไปฟังเขาบรรยายแล้วบอกว่าอ๋อเขามีวิชาการด้านทางด้านนี้มีทางด้านนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันทำให้เราจะเรียกว่าอะไรเดียรู้สึกว่ามีไอเดียต่อยอดที่แบบว่าเฮ้ยตรงนี้ยุทธศาสตร์อันเนี้ยเราสามารถปรับใช้ได้ด้วยนะใช้ได้กับตัวเราเองได้ด้วยใช้กับองค์กรเราก็ได้ด้วยเราสามารถที่จะไปทำประโยชน์ในส่วนที่เราคิดว่าเรามีความสามารถที่จะทำออกไปได้คือแต่ละที่เนี่ยมันสนุกทุกที่อะค่ะไม่ได้สนุกในเชิงอุ้ยไปเล่นไปอะไรนะคะแต่สนุกในว่าอาจารย์แต่ละที่อาจารย์ทุกท่านที่ไปทำเนี่ยมีองค์ความรู้ที่อธิบายแล้วอธิบายได้อย่างที่เราสามารถที่เข้าใจได้เหมือนภาษาชาวบ้านที่เราเข้าใจได้อะค่ะไม่ได้ออกมาแล้วแบบว่าโหอันนี้วิชาการตรงนี้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เลยและทางพี่แจ๊ดล่ะครับก็คืออย่างตัวเองเนี่ยคะที่สัมผัสเห็นเลยเนี่ยส่วนมากการศึกษาดูงานของเราก็ต้องยอมรับนะคะเราจะดูในเรื่องของหน่วยงานภาครัฐและก็โดยเฉพาะด้านการทหารมันทำให้รู้ว่าคำถามของสังคมทุกวันนี้ที่บางทีอาจจะมีกระแสตามกระแสสังคมที่ถามว่ามีทหารไว้เพื่ออะไรแต่พอจริงๆมันตอกย้ำความเข้าใจของเราว่าจริงๆทหารเนี่ยยังคำที่บอกว่ายามศึกเรารบยามสงบพัฒนาเราเห็นว่าทหารเนี่ยยังทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติโดยที่ถึงแม้ไม่มีศึกสงครามพวกเขาเหล่านี้ก็ไม่ได้หยุดนิ่งมีการทำอย่างที่คุณกิ๊กพูดไปเมื่อสักครู่เราจะไม่ทราบเลยว่าถ้าเราไม่ไปดูงานเราจะไม่ทราบว่าทหารมีการศึกษามีการทำวิจัยมีผลงานต่างๆในเรื่องของไอทีต่างๆที่ส่งประกวดแล้วได้รับรางวัลระดับชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงการพัฒนาชุมประเทศในบางส่วนที่ในตามถิ่นทุรกันดารค่ะซึ่งทหารพวกนี้ในก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะคะไปพัฒนาประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดีช่วยเหลือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยเราจะไม่คิดเลยว่าที่พักของคนย่านริมคลองแถวบางเขนถ้าจำไม่ผิดนะคะที่ดูแล้วมันแกล้งเสื่อมโทรมแต่อยู่มาวันหนึ่งพรึบสวยงามไม่มีใครคิดไม่บางคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าทั้งหมดนั่นคือฝีมือของทหารไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานบ้านเรือนนะครับแม้กระทั่งในยามที่เกิดภาวะวิกฤตต่างๆเช่นน้ำท่วมอะไรแบบนี้เป็นที่พึ่งสิ่งหนึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมทหารจะต้องมาทำพัฒนาทำถนนหนทางมาแข่งกับประชาชนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วทำให้รู้ว่าในเมื่อเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วถูกนำมาใช้ให้เกิดคุณค่าและก็ทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ทหารทุกคนก็คือพูดง่ายๆว่าภารกิจของเขาความมั่นคงของเขาไม่ได้หมายความว่าการสู้รบอย่างเดียวความมั่นคงอาจจะหมายถึง
ความอยู่ดีกินดีและความผาสุกของคนในชุมชนนั่นเองครับคราวนี้พี่กิ๊กจะนำเอาความรู้ที่ได้จากหลักสูตร SML 3เนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์อย่างไรครับมีแผนอย่างไรบ้างครับพี่โอ้แผนออกมาเยอะมากเลยค่ะจากที่เราช็อปความรู้จากพี่ๆทั้งหลายช็อปความรู้จากอาจารย์น่ะนะคะเราสามารถเอามานั่งเขียนแผนยุทธศาสตร์ไม่ได้ยุทธศาสตร์แบบโอ้โหทางการนะแต่ยุทธศาสตร์ว่าฉันจะเดินยังไงมีโมเดลเรียกว่าเราจะทำโมเดลออกมายังไงเราเข้าใจแล้วคำว่าทำโมเดลออกมาก่อนแล้วค่อยทำโปรเจกต์นะคุณต้องคิดโมเดลแล้วค่อยคิดโปรเจกต์อันนี้คืออาจารย์สอนอาจารย์บอกมาอย่าเดี๋ยวนี้บางคนใช้คำผิดโมเดลโปรเจกต์โมเดลโปรเจกต์ทำอะไรแต่ว่าคุณต้องคิดโมเดลก่อนได้ไหมออกมาแล้วค่อยมาเป็นโปรเจกต์ทำให้ระบบความคิดของเราอ่ะมันมีระดับของความคิดเรียบเรียงความคิดได้ดีขึ้นอ่ะเราอาจจะบอกว่ามาในสาย PR ละครมี PR entertainment แล้วก็โอ้ยนี่เขียนเสร็จแล้วแต่นี่ไม่ใช่เราจะต้องมีการวางแผนซึ่งจริงๆแล้วตัวเองอ่ะก็ทำกิจกรรมของสถานีอยู่แล้วก็จะมีทั้งกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมที่ละครที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้ค่ะคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงมากๆที่จะทำแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารออกไปได้แล้วก็มองว่าสถาบันมีอะไรที่ดีๆที่อยากจะออกไปเผยแพร่ให้กับคนในส่วนมากของประเทศอะทั้งหมดเลยของประเทศเนี่ยได้ทำงานออกมาแล้วแบบโอ้ทำให้เขาไม่ได้บอกว่าฉันจะสถาบันจะต้อง PR ตัวเองนะแต่หมายความว่าสามารถที่จะไปบอกคนอื่นได้ว่าฉันทำอะไร ตรงนี้คือสิ่งสำคัญว่าฉันมีไว้ทำอะไร ค่ะและทาง พี่แจ๊ดล่ะครับในเรื่องการที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆและสิ่งที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อค่ะสิ่งหนึ่งที่ได้ต้องบอกตรงนะก็คือเครือข่ายเนี่ยอย่างพี่หลุยอย่างเงี้ยค่ะเป็นมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอะไรเงี้ยนะคะถ้าวันหนึ่งเราจะต้องทำงานเพื่อชุมชนเราก็สามารถพึ่งพาแล้วก็สร้างความร่วมมือร่วมกันได้นะคะก็คืออย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าคนที่มาเรียนที่นี่ล้วนมีองค์ความรู้ที่หลากหลายดังนั้นเราสามารถหยิบฉวยแล้วก็สร้างเป็นเครือข่ายเรากล้าพูดได้ว่าเป็นเครือข่ายของความมั่นคงเพราะว่าความมั่นคงมันไม่ใช่เรื่องของการรบอีกต่อไปแล้วนะคะการทำอะไรให้พลเมืองไทยอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขดิฉันว่านั่นคือความมั่นคงของเรานะคะนั่นก็คือคิดว่านั่นมันจะมีประโยชน์ในขณะเดียวกันองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้รู้ได้เห็นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รู้สึกตระหนักก็คือเรื่องของการทำ CSR เราไปทำ CSR ไปช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดสงขลานะคะที่เหตุการณ์เนี้ยเขาไปสู้รบมาจนรู้สึกว่าศีรษะอะค่ะแหว่งไปซีกหนึ่งทุกวันนี้นะเหตุการณ์วันนั้นมาหลายปีผ่านมาแล้วแต่เรากำลังได้คิดถึงเขาพวกเขาไหมว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นหลายๆปีชีวิตครอบครัวเขาจะอยู่กันอย่างไรอะค่ะสิ่งหนึ่งซึ่งดิฉันคิดว่าเรื่องพวกนี้ถึงแม้ว่าคำว่าสื่ออะค่ะมันไม่มีหมดอายุถึงแม้ดิฉันจะเกษียณไปในวันข้างหน้าหรือวันใดก็ตามนะคะโดยเฉพาะสื่อในยุค ปัจจุบันเนี่ยทุกคนลุกขึ้นมาเป็นสื่อได้หมดก็คิดว่าจากเรื่องราวพวกนี้มันสร้างแรงบันดาลใจทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักในเรื่องราวเหล่านี้ให้กับประชาชนแล้วก็พลเมืองโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลังๆที่อาจจะไม่ได้ผ่านกับเรื่องราวพวกนี้มาอีกแล้วนะคะเขาได้รับรู้ว่ากว่าจะมาถึงจุดตรงนี้ประเทศไทยเราผ่านอะไรมาบ้างเรามีคนที่เสียสละปกป้องความเป็นเอกราชความสงบสุขให้กับพวกเราในวันนี้ซึ่งเราจะต้องหันไปดูพวกเขาและครอบครัวของเขาอย่างไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเมื่อได้รับแรงบันดาลใจมาแล้วนี่ก็จะเอาใจไปบันดาลแรงต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดงานที่ดีๆนะครับย้อนกลับไปสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนท้ายนี้ก็อยากให้พี่กิ๊กช่วยทิ้งท้ายถึงท่านผู้ชมนะครับแล้วก็รายการนะครับว่า เราจะขยับต่อไปกันอย่างไรครับขยับต่อไปยังไงหมายถึงขยับในส่วนของSML ของเราใช่ๆค่ะก็อยากให้ SML รุ่นต่อๆไปอะค่ะได้เห็นนะคะเหมือนเราอะเป็นรุ่นพี่ที่ทำออกมาแล้ว
เรารู้สึกเราภูมิใจแล้วเราก็อยากให้รุ่นน้องมาสานต่อที่จะทำตรงกิจไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่าด้านวิชาการหรือว่าด้านองค์ความรู้ที่เขาอยากจะแชร์อยากให้เขาได้รู้สึกว่าการที่เราได้มาเรียนเนี่ยไม่ใช่มาเรียนแต่เรามาหาอย่างที่พี่แจ๊ดบอกคือทั้งมาหาเครือข่ายและมาหาองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองมาหาแรงบันดาลใจให้ตัวเองจริงๆเราอาจจะทำงานไปแล้วมันตันแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันไม่เราจะขยับไปทางไหนพอเรามาดูตรงนี้โหเราตาลุกมากเลยแบบว่าเฮ้ยพี่คนนี้เขามีอย่างนี้พี่คนนี้เขามีอย่างนี้อย่างพี่แจ๊ดบอกอะค่ะบอกว่าเราสามารถหาเครือข่ายได้อีกถ้าเกิดจะทำอะไรต่อไปข้างหน้าเนี่ยโอ้เรามีพี่คนนี้เป็นที่ปรึกษาว่าเฮ้ยพี่เราอยากทำอย่างนี้เราทำยังไงนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ SML ของเราเนี่ยเรียกว่าตัวเองดีกว่ามีความภาคภูมิใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถใช้ประโยชน์กับตรงนี้ได้จริงๆไม่ใช่มาเรียนแล้วสวยหรูนะคะครับเชิญพี่แจ๊ดครับค่ะยังยืนยันนะคะว่าอยากโดยเฉพาะสภาพภาวะบ้านเมืองในปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าเราอยู่ในภาวะของความคิดเห็นที่มันแตกต่างจนนำมาซึ่งความขัดแย้งจนรุนแรงถึงขั้นที่แบบว่าไม่ลืมข้ามความเป็นเพื่อนความเป็นพี่ความเป็นน้องความเป็นคนที่รักกันไปแล้วนะคะในบางครั้งนะคะก็อยากให้ว่าเรากลับมาใหม่โดยการมาร่วมมือร่วมใจการสร้างความมั่นคงพวกนี้มันเกิดขึ้นได้โดยการที่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าที่หรือภารกิจหลักของทหารหรือหน่วยงานภาครัฐแต่เพียงเท่านั้นดิฉันเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีหน้าที่และมีบทบาทเป็นกำลังสำคัญในการทำในเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นนะคะเพื่อให้เกิดความสงบสุขนะเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็ความอยู่ดีกินดีมีความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทยทุกคนนะคะให้คิดว่าความมั่นคงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนค่ะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีบรรยากาศจากการแถลงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา SML 3นะครับแล้วก็มีความคิดเห็นต่างๆจากพี่ๆในหลักสูตร SML 3นะครับที่ท่านผู้ชมสามารถนะครับติดตามชมได้ผมหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมคงได้รับสาระความรู้อย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของบทบาทพลเมืองต่อการสร้างความมั่นคงแห่งชาติวันนี้รายการเวลาของรายการคิดเพื่อชาติหมดลงแล้วกับผมต้องขอขอบคุณผู้จัดการอาวุโสประชาสัมพันธ์สำนักกิจการและสื่อสารองค์กรสถานีโทรทัศน์ทีวี4ช่อง3คุณวรวรรณตินสุรานนท์และผู้จัดการฝ่ายรายการสถานการณ์และคุณภาพชีวิตองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย PBS คุณปุญชนิกาช่วยนุกิจที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการมาให้สาระความรู้แนวคิดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2และรับชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรวานิชพงพันธ์และคุณวรวรรณตินสุรานนท์พร้อมด้วยคุณปุญชนิกาช่วยนุกิจขอลาไปก่อนสวัสดีครับ